ช่องไทยสารแนช่องไทยสารแนเรื่องเล่าจากคนเรื่องราวจากคนเรื่องราวถนนเส้นหนึ่งเป็นถนนที่ทอดผ่านเทือกเขาภูพานตอนนั้นผมขับล่องลงมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาทำงานที่จังหวัดแถบชายแดนที่ติดกับเพื่อนบ้านของเราวันนั้นผมออกจากกรุงเทพค่อนข้างจะสายมากเลยมาถึงตรงทางขึ้นเขาเพื่อจะผ่านไปลงอีกจังหวัดหนึ่งดึกมากประมาณเที่ยงคืนกว่าผมก็ไม่คิดอะไรมากเพราะยิ่งดึกรถยิ่งน้อยวิ่งสบายไม่ต้องระวังหน้าระวังหลังพอผมเริ่มขึ้นเขาผลไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดเมื่อไม่มีรถวิ่งเลยเวลาที่เจอโค้งมากๆเราจะขับได้ช้ามากเพราะไม่มีไฟรถคันอื่นช่วยส่องทางด้วยโค้งที่มีเยอะและเป็นทางสูงชันผมเลยขับชะลอไปขณะขับรถไปถึงบริเวณที่พักลานหน้าผาผมเห็นคนไม่มีหัวนั่งหันหลังให้ถนนผมเย็นว่าไปทั้งตัวแต่ผมเห็นในระยะใกล้แล้วเลยเห็นแบบผ่านผ่านผมเกิดความสงสัยผมเลยเลี้ยวรถตรงที่เป็นลานพักรถเพื่อกลับไปดูพอผมขับไปใจผมก็ต้องเต้นแรงเพราะผมยังเห็นนั่งอยู่ที่เดิมผมเลยขับรถผ่านไปแล้วไปหาที่เลี้ยวซึ่งก็โชคดีอยู่ไม่ไกลมากมีทางเล็กๆเข้าไปในป่าพอจะทำเป็นที่เลี้ยวรถได้พอผมเลี้ยวรถได้ผมขับมาทางที่มีคนนั่งอยู่อีกคราวนี้เปิดไฟสูงให้สว่างแล้วทำใจดีสู้ผีขับรถลงไหลทางนิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นได้ชัดพอใกล้เข้ามาถึงผมก็ยังเห็นคนไม่มีหัวนั่งอยู่ที่เดิมนิ่งๆขอบอกว่ายิ่งเข้าใกล้ใจผมก็ยิ่งเต้นแรงพอเข้ามาได้ระยะไฟสาดเต็มที่ผมเห็นเต็มตาเลยครับคราวนี้มันเป็นหลักกิโลที่ใครก็ไม่รู้อุตริเอาเสื้อมาใส่ให้ตรงข้างหลังหลักจะมีไม้เป็นท่อนสองท่อนเหมือนขาผมนี้ถอนหายใจอย่างแรงหายข้องใจเลยก็เลิกสนใจขับรถไปต่อแต่ใจก็ยังเต้นแรงอยู่ไม่หายขับรถมาได้สักพักยังไปไม่ได้ไกลเพราะว่าขับได้ไม่เร็วเรียกว่าช้ามากเลยครับในระหว่างที่ผมขับรถมาเชื่อไหมครับว่าไม่มีรถขับสวนหรือวิ่งตามหลังผมมาเลยมาได้สักพักจะถึงตอนที่มีทางคดเคี้ยวติดต่อกันหลายโค้งก็มีรถวิ่งตามหลังผมมาคันหนึ่งผมก็ใจชื้นขึ้นมาเพราะผมคิดว่าถ้ามันแซงไปผมจะขับตามหลังรถคันนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่นานรถคันนั้นก็เลี้ยวซ้ายไปเหมือนเขามีบ้านอยู่ในสวนผมขับรถไปเรื่อยๆพอพ้นโค้งหนึ่งมาผมก็เห็นกลุ่มคนจุดเทียนเหมือนกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ในป่าข้างทางซึ่งป่าบริเวณนั้นค่อนข้างโปร่งและถนนช่วงนี้มีคดเคี้ยวมากผมเลยเห็นได้ชัดเป็นคนแก่ทั้ง3คนและน่าจะมีหญิงชราด้วยคนหนึ่งผมก็ขับรถผ่านไปไม่ได้สนใจอะไรมากพอจะรับมุมโค้งข้างหน้าผมก็เห็นหมาดำตัวใหญ่กว่าปกติวิ่งเหมือนจับกระโจนมาใส่รถผมผมตกใจรถแฉลบนิดหนึ่งแต่ก็ไม่มากผมมองกระจกหลังว่าหมาตัวนั้นยังตามมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรผมก็ขับรถมาเรื่อยๆผมมองไปข้างหน้าประมาณ30หรือ40เมตรผมเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าลักษณะเป็นสีดำๆวิ่งไปข้างหน้าช้าๆพอผมผ่านเข้ามาใกล้ผมก็เห็นเป็นหมาดำเหมือนตัวแรกกระโจนใส่รถผมอีกผมก็ตกใจแต่ก็ยังขับรถไปได้เรื่อยๆไม่เสียหลักอะไรเพราะมองเห็นก่อนแล้วผมมองดูกระจกหลังอีกก็ไม่เห็นมีหมาวิ่งตามมาอีกเหมือนเดิมพอผมขับได้อีกสักพักก็เข้าเขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ก็มองดูเงียบเชียบเพราะมันดึกชาวบ้านคงจะนอนกันหมดแล้วพอผ่านหมู่บ้านบรรยากาศมืดมิดก็ปกคลุมอีกข้างทางข้างหน้าผมก็เห็นคนจุดเทียนอยู่รอบต้นไม้ข้างทางอีกแต่ผมมองไม่ค่อยชัดเพราะจะเข้าทางโค้งพอดีก็เลยหันหน้ามามองทางตั้งใจขับรถขับมาได้อีกสักพักผมก็มองเห็นเด็กผู้หญิงเดินอยู่ข้างทางข้างหน้าผมก็พยายามเบี่ยงรถไปกลางถนนเพราะกลัวเด็กเป็นอันตรายแต่พอรถผมเข้าไปใกล้เด็กผู้หญิงก็เดินเซเข้ามาหารถผมรีบเบี่ยงรถออกแล้วเหยียบเบรกกระทันหันกลางถนนเลยดีไม่มีรถตามหลังมาหรือสวนมาพอได้สติผมก็เลยขับรถแอบลงข้างซ้ายและชะเง้อมองว่าผมชนเด็กหรือเปล่า
และกำลังชั่งใจว่าจะลงไปดูดีไหมเมื่อผมมองดูจนคิดว่าไม่มีอะไรแน่ๆผมก็ค่อยๆใส่เกียร์ถอยแบบช้าๆเผื่อว่าถ้าผมชนเด็กผมก็จะเห็นได้เพราะไฟท้ายรถแต่ถอยหลังมาจนคิดว่าเลยจุดที่เด็กเซออกมาแล้วผมไม่เห็นอะไรผมก็เลยขับรถไปต่อตอนนั้นผมขับรถอย่างมีสติมากกว่าเดิมเพราะผมคิดว่าผมกำลังเจอกับสิ่งผิดปกติบางอย่างผมขับรถมาจนถึงปั๊มน้ำมันก็ลงไปซื้อน้ำเย็นๆกินและพักสักครู่ผมก็ขับรถต่อพอพ้นปั๊มน้ำมันก็จะเป็นป่าอีกตอนที่ผมขับรถขึ้นเนินสูงๆเนินนึงตาผมก็มองไปเห็นคนแก่3คนจุดเทียนยืนรอบต้นไม้อีกตอนนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรทำไมทุกที่ต้องทำพิธีกรรมอะไรแบบนี้ผมขับรถมาเรื่อยๆก่อนจะถึงศาลแห่งหนึ่งที่เป็นศาลที่คนเคารพมากประมาณ5กิโลผมก็เห็นกลุ่มคน4คนเดินอยู่ข้างถนนพอเข้าไปใกล้ผมเห็น1ใน4คนถือเทียนไฟติดอยู่ยกขึ้นถือประมาณกลางอกและอีก2คนเดินขนาบข้างและมีเด็กเดินอยู่ข้างหน้าผมมองเห็นชัดเพราะคนแก่3คนบังอยู่แต่ไม่มิดเพราะระยะห่างของคนทั้ง3ทำให้ผมมองผ่านไปเห็นพอผมขับรถเข้าไปใกล้ทั้ง3หันหน้ามามองรถผมแล้วก็เดินเซออกมาทางรถของผมทั้ง4คนพร้อมกันผมเบี่ยงรถออกไปทางขวาจนจะชิดขอบถนนทางขวาเลยพอผ่านมาได้ผมก็มองกระจกหลังแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นคือหมาดำตัวใหญ่กำลังวิ่งไล่รถผมอยู่ทางฝั่งซ้ายขนานกับรถของผมเลยผมมองกระจกข้างซ้ายผมเห็นหัวและหน้ามันแยกเขี้ยววิ่งตามงับงับงับเหมือนมันจะงับรถผมตกใจเหยียบคันเร่งเพื่อจะไปให้พ้นหมาตัวนี้แต่มันก็วิ่งขนาบข้างจนใกล้จะถึงศาลใหญ่ที่อยู่ทางลงเขามันก็ช้าลงและกระโจนเข้าไปในป่าผมเห็นผ่านกระจกหลังและกระจกข้างชัดเจนเลยครับเมื่อผ่านศาลผมก็ยกมือไหว้และบีบแตรเพื่อทำความเคารพจากนั้นไม่นานผมก็เข้าสู่ตัวเมืองและเข้าพักโรงแรมที่ผมจองไว้ผมมานั่งคิดว่าสิ่งที่ผมเจอไม่ว่าจะเป็นคนแก่3คนและเด็กและหมาดำตัวใหญ่มันคืออะไรแล้วเป็นคนเดียวกันกับที่ผมเห็นครั้งแรกไหมหรือเป็นคนละกลุ่มแล้วพวกเขาเป็นอะไรหมาตัวนี้เป็นหมาจริงๆหรือสิ่งอาถรรพ์จนทุกวันนี้ผมยังคิดไม่ตกเลยครับเพราะมันชัดเจนมากเหมือนเป็นสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปและผมก็ไม่เคยขับรถผ่านถนนเส้นนี้ให้ดึกเกิน2ทุ่มอีกเลยครับคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องลี้ลับตามท้องถนนที่ผมเจอให้ฟังอีกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ